มาตุ้งรอมาบารากาตุกับผมในนามชมรมคนรักผ้าสารบันมุสลิมไทยแลนด์ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2015ก็ประมาณ 4-5 ปีมาแล้วซึ่งในขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 17,000 กว่าคนครับทำไมมุสลิมไทยถึงต้องใช้ผ้าสารบันผ้าสารบันแต่ละผืนทำไมราคามันถึงแตกต่างกันบางผืนมีราคาเหยียบแสนบางผืนมีราคาหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักหมื่นน่าติดตามครับเรามาพบกันนะครับที่งานมุสลิมไทยแฟร์สนามกีฬาหัวหมากในวันงานพวกเราชมรมคนรักผ้าสารบันมุสลิมไทยแลนด์จะนำความรู้เรื่องผ้าสารบันและร้านค้าตลาดนัดผ้าสารบันมาให้พี่น้องได้มาเลือกชมกันนะครับพี่น้องที่ไม่มีแล้วอยากจะมีมาได้ที่งานนี้นะครับแล้วคนที่มีแล้วอยากจะมาเอาเพิ่มก็มาที่งานนี้แล้วใครที่คิดว่าเอ๊ะของตัวเองไม่เคยมีแบบนี้มาเลือกดูวันนั้นเราจะมีให้พี่น้องได้เลือกชมกันอย่างจุใจเลยครับไม่ใช่เฉพาะผ้าสารบันนะฮะในนั้นเราจะมีเครื่องประดับที่พี่น้องคิดว่าเอ๊ะฉันจะไปหาซื้อที่ไหนมาได้ที่งานมุสลิมไทยแฟร์ก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านมาเที่ยวงานมุสลิมไทยแฟร์ที่สนามกีฬาหัวหมากมาเลือกชมสินค้าแล้วก็มาดูการจัดบูธการออกบูธสินค้าต่างๆมาเลือกชมสินค้าและมาดูรูปแบบการแต่งกายในรูปแบบที่คุณชอบในสไตล์ที่คุณชอบผมการันตีไม่ได้คุยนะครับต้องมาเรียนเชิญห้ามพลาด 25-27 ตุลาคมนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ณสนามกีฬาหัวหมากรามคำแหงกรุงเทพติดต่อร้านค้าและสนับสนุนงาน080-284-8000 080-284-9000